สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวจากเกมอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day ในนัดล่าสุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในทวีปยุโรปมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยนั่นก็คือความคิดเห็นหลังเกมของแฟนฟุตบอลชาติคู่แข่งขันอย่างชาวเอสโตเนียหลังเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดที่ทีมชาติไทยของเราบุกไปไล่ตีเสมอทีมชาติเอสโตเนียได้ถึงถิ่น1-1จากประตูของจักรพันธ์ไพรสุวรรณในนาทีที่76ของเกมหลังจากที่ทางเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากอดีตนักเตะของเมืองทองยูไนเต็ดอย่างอานิเยในนาทีที่71โดยคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามีมากมายนักนะครับแต่ผมก็อยากที่จะเอามานำมาทำเป็นคลิปนี้เพื่อที่จะสะดุดีในความทุ่มเทของแข้งช้างศึกชุดนี้กันสักหน่อยที่พวกเขาทุกคนสู้กันได้อย่างน่าประทับใจมากจนได้รับผลเสมอกลับออกมาในครั้งนี้ซึ่งแฟนบอลเจ้าถิ่นเอสโตเนียเขาจะมีความรู้สึกหลังจากที่ทีมชาติของพวกเขาทำได้แค่เสมอกับทีมชาติไทยทั้งที่หมายปั้นมือจะคว้าชัยให้ได้ในแมตช์นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนเอสโตเนียคนแรกนี่ได้มีความรู้สึกต่อผลการแข่งขันในเกมนี้ว่านี่มันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวถึงการเสมอกับไทยนี้ด้วยว่าผมไม่รู้เลยว่ามันควรที่จะหัวเราะหรือว่าร้องไห้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจต่อผลงานของทีมชาติเอสโตเนียในครั้งนี้ในเชิงเปรียบเปรยว่านี่มันคณะละครสัตว์บาร์เซโลนาไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งประเทศไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความผิดหวังกับเกมเสมอไทยนี้ด้วยว่าฉันไม่สามารถพูดอะไรออกมาเกี่ยวกับผลการแข่งขันในครั้งนี้ได้เลยในขณะที่คนต่อมาที่ได้มากล่าวเสริมไปถึงผู้บริหารสมาคมฟุตบอลของพวกเขาในเชิงเรียกร้องว่าได้โปรดเอาวาโพลักและบอร์ดบริหารฟุตบอลเอสโตเนียลาออกไปซะและให้คนใหม่ขึ้นมานำเถอะแนวคิดของคุณล้าสมัยไปแล้วจะได้ไม่ต้องอับอายแบบนี้อีกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปด้วยว่าเอสโตเนียเนี่ยก็ยังคงห่วยในเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะแต่ว่าจากตรงนี้แฟนเอสโตเนียคนต่อมาก็ได้มาตอบกลับในเชิงประชดประชันว่าแต่มันก็ถือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาหลังจากแพ้0-5มา2แมตช์ต่อด้วยแพ้อาเซอร์ไบจานมา0-2มาเกมนี้เสมอกับทีมชาติไทยได้ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความแปลกใจกับผลสกอร์ในแมตช์นี้ว่าฟุตบอลมันเล่นกันในประเทศไทยด้วยหรือเนี่ยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์สวนกลับไปว่าฟุตบอลมันก็ไม่ได้เล่นกันแค่ในยุโรปนะส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการเปิดบ้านเสมอไทยของทีมชาติเอสโตเนียในแมตช์นี้ว่าเอสโตเนียเนี่ยไม่ควรที่จะแข่งฟุตบอลอีกเลยนี่มันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่ได้ดูให้พวกเขาเล่นกันเองก็พอเถอะมันจะได้ไม่ต้องอับอายอีกซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงทีมชาติเอสโตเนียด้วยความไม่พึงพอใจด้วยว่าคณะเต้นระบำพื้นบ้านนี้ควรที่จะถูกยุบทิ้งไปซะการเล่นของไทยมันมีขั้นตอนที่ดีกว่าซะอีกที่แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงไทยเราด้วยว่าทีมไทยเนี่ยทำประตูได้สวยเลยส่วนแฟนเอสโตเนียคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเกมเปิดบ้านเสมอกับไทยนี้ว่าเราสามารถทำประตูได้แต่ก็ไม่ลืมที่จะโดนตีเสมอเราคือทีมชาติเอสโตเนียที่จะไม่มีทางชนะเมื่อทำประตูแล้วก็ปล่อยให้โดนตีเสมอได้ในทันทีแบบนี้แต่สถานการณ์ในปัจจุบันของทีมชาติของเราก็ถือว่าดีขึ้นนะที่เราเสียประตูเดียวในเกมนี้กับไทยหลังจากที่5เกมก่อนโดยไปถึง15ประตูที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประตูแรกที่ทีมชาติเอสโตเนียยิงได้ในรอบหลายแมตช์นี้ด้วยว่านี่มันเป็นประตูแรกของเราในปีนี้ที่ทำประตูได้ในบ้านเลยนะแต่พูดตรงๆนะฉันยังสงสัยด้วยว่าถ้ามี VAR มันอาจจะเอาประตูนี้ออกไปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เขาน่าจะมองว่าประตูของทีมชาติเอสโตเนียในแมตช์นี้นั้นล้ำหน้านะครับแต่โดยส่วนตัวของแอดมินเองแล้วคิดว่าประตูนี้ของพวกเขาถูกต้องแล้วอานิเยน่าจะอยู่ในลายไม่น่าล้ำหน้าแต่อย่างใดส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมกึ่งเน็บแนมถึงทีมชาติของตัวเองหลังจากที่ทำได้แค่เสมอกับไทยในบ้านว่าให้พวกเขาไปเล่นกับซานมาริโน่ซะเถอะซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่าถึงเป็นการเล่นกับซานมาริโน่ก็จะเสมอแบบนี้เช่นกันแต่ว่าจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการที่ทีมชาติเอสโตเนียเสมอกับไทย1-1ในแมตช์นี้ว่าในตารางอันดับของฟีฟ่าเราก็อยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติไทยนะตามหลังพวกเขา 2-3 อันดับเลยด้วยซ้ำดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาในเกมนี้มันก็สัมพันธ์กันจากมุมมองนี้
ที่ชาวเอสโตเนียคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมแมตช์นี้ด้วยว่ามันมีโอกาสสำหรับทีมชาติไทยที่จะชนะเราได้เลยด้วยซ้ำครับทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวเอสโตเนียที่เป็นความรู้สึกหลังเกมที่ทีมชาติของพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกมเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีจำนวนที่มากนักแต่ผมก็อยากจะนำมาเสนอเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับแมตช์นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเตะชุดนี้ยังไงก็ต้องขอชื่นชมและก็ขอบคุณในความใจสู้และก็ทุ่มเทของพวกคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ